ม่ใช่เรื่องง่ายกับการรับไม้ต่อกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube Channel Scoop View Finder เพราะถ้าคุณเป็นคอภาพยนตร์แล้วก็ผมว่าเราคือพวกเดียวกันครับ ถึงตอนนี้ตอนที่เขียนสกู๊ปตัวนี้อยู่เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าผมยังไม่ได้ดู No Time To Die หนังเรื่องสุดท้ายของเจมส์บอนด์เดนนิสเครกนะครับแต่ยังไงซะผมก็มั่นใจแล้วก็กล้าพูดเลยครับว่ากับหนังที่เรารอกันมาเกือบ2ปีเนี่ยมันคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนครับไม่ว่าจะในมุมของความบันเทิงแอคชั่นร้าวใจหรือความประทับใจในฐานะของปัจฉิมบทใช่ครับหนังจะดีไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่แฟนๆเจมส์บอนด์เขาต้องมานั่งถามกันนะครับสิ่งที่แฟนๆพยักร้าย007เขาใจจดใจจ่อรอคอยถึงขั้นหมกมุ่นกันไปแล้วเนี่ยก็คือประเด็นที่ว่าหลังจากหมดเดนนิสเครกไปใครจะมารับไม้ต่อเจมส์บอนด์คนต่อไปเรียกว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะครับตั้งแต่หนังเจมส์บอนด์ภาคล่าสุดเริ่มเปิดตัวที่ลอนดอนเราเห็นข่าวเดนนิสเครกให้สัมภาษณ์อยู่เรื่อยๆแหละครับว่าบอนด์คนใหม่จะเป็นใครเป็นผู้หญิงได้ไหมผิวดำได้ไหมหรือต้องเป็นแบบไหนจนสุดท้ายเดนนิสเครกออกมาหยุดความลุงลังพัวพันเหล่านี้ด้วยการสัมภาษณ์ประเด็นเรื่อง The Next James Bond ที่นักข่าวถามว่าคุณคิดว่าคนที่จะมาเป็นเจมส์บอนด์แทนที่คุณควรจะเป็นคนแบบไหนเจ้าตัวตอบสั้นๆครับว่าเรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องของผมครับความจริงเรื่องรอยต่อของหนังเจมส์บอนด์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกแล้วครับเรารู้กันดีครับว่าหนังชุด007เนี่ยทำกันมาเกือบ60ปีเข้าไปแล้วครับจนถึงวันนี้เนี่ยมีนักแสดงมารับบทเป็นเจมส์บอนด์มาแล้วรวม6คนครับตั้งแต่ชอนคอนเนอรี่จอร์จลาเซนบีโรเจอร์มัวร์ทิโมธีดาลตันพีเอสบรอสแนนและล่าสุดแดนนิสเครกซึ่งอย่างน้อยๆก็มี5ครั้งแล้วครับที่แฟนๆบอนด์ต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนนักแสดงไม่ว่าจะตอน On Her Majesty's Secret Service ที่เปลี่ยนตัวจากชอนคอนเนอรี่มาเป็นจอร์จลาเซนบีนายแบบที่ตอนนั้นแทบจะไม่เคยแสดงหนังเลยครับจนถูกสื่ออย่าง Daily Mirror เอาไปพาดหัวข่าวว่าโคตรจะไม่บอนด์เลยLive and Let Die ในปี1973ที่โรเจอร์มัวร์มารับไม้ต่อจากชอนคอนเนอรี่เพราะตอนนั้นเนี่ยความจริงแล้วจอร์จลาเซนบี้เซ็นสัญญาหนังบอนด์เอาไว้7ภาคนะครับแต่สุดท้ายได้เล่นแค่ภาคเดียวครับปี1987ที่มอร์ธีดาวตันรับไม้ต่อจากโรเจอร์มัวร์หลังจากโรเจอร์มัวร์เป็นเจมส์บอนด์มาแล้ว12ปีกับหนังบอนด์7เรื่องครับก่อนที่ทิโมธีดาลตันจะส่งไม้ต่อให้กับพีเอส บรอสแนนและพีเอส บรอสแนนก็ส่งต่อมาที่เดนนิสเครกซึ่งเป็นบอนด์คนล่าสุดครับซึ่งแน่นอนแล้วครับทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนเจมส์บอนด์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับแต่สุดท้ายสิ่งที่หนังเจมส์บอนด์ทำสำเร็จแล้วก็ไม่เคยมีหนังชุดไหนทำสำเร็จเลยก็คือพวกเขาสามารถสร้างความรู้สึกให้กับแฟนๆได้ครับว่าเจมส์บอนด์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักแสดงคนใดคนหนึ่งเราสามารถมีบอนด์คนใหม่ได้เมื่อเวลามันเหมาะสมและอย่างที่บอกครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตลอดประวัติศาสตร์ของวงการภาพยนตร์แทบจะมีแต่หนังเจมส์บอนด์เรื่องเดียวแล้วครับที่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้เรื่องของการส่งไม้ต่อคือสิ่งที่เราต้องบอกว่าเห็นได้บ่อยครั้งนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาครับเพราะปัจจุบันเนี่ยกลางโปรแกรมดูเราก็เห็นอยู่ครับว่านี่มันยุคของหนังภาคต่อชัดๆไม่ว่าจะเป็นการต่อกันเป็นจักรวาลใหญ่ต่อจากภาคเก่าในอดีตหรือว่าทำต่อกันแบบปีต่อปีดังนั้นหลายครั้งครับที่ผู้สร้างพวกเขาไม่สามารถใช้นักแสดงดั้งเดิมที่เคยทำให้หนังประสบความสำเร็จกลับมาสานต่อได้ไม่ว่าจะเหตุผลเรื่องไม่อยากเล่นต่อหรือกระทั่งรวมไปถึงเรื่องของนักแสดงบางคนอาจจะสูงวัยเกินไปจนไม่เหมาะสมกับตัวละครตัวนั้นแล้วปฏิบัติการส่งไม้ต่อรับไม้ต่อจึงเกิดขึ้นครับและทุกครั้งมันแทบจะไม่ประสบความสำเร็จเลยไม่ว่าจะตำนานบริษัทกำจัดผีที่พยายามส่งไม้ต่อให้กับทีมกำจัดผีทีมใหม่เรื่องใหม่สีใหม่เอี่ยมอ่องเลยครับแบบทีมหญิงล้วนหนังที่ตอนนั้นใช้ตัวท็อปฝั่งคอมเมดี้หญิงเป็นแผงเลยครับแล้วก็พยายามเอานักแสดงต้นฉบับมาปรากฏตัวแบบพอเป็นเกียรติเป็นสีให้กับหนังซึ่งเราก็เห็นอยู่ครับว่ามันไม่เวิร์คครับ Ghostbuster ภาคต่อที่ใช้ชื่อว่า Ghostbuster Afterlife ก็เลยต้องกลับมาทำแบบเดิมใช้นักแสดงชุดเดิมแล้วก็สานต่อเรื่องราวจากภาคเดิมครับซึ่งเราต้องลุ้นกันอีกทีนะครับว่าแล้วแบบนี้แฟนๆเขาจะซื้อบริษัทกำจัดผีภาคต่อครั้งนี้หรือไม่ครับ
นอกจากนั้นแล้วก็มีทั้งแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ส่งไม้ต่อให้กับนักสัตว์มหัศจรรย์อย่างนิวต์ สกามานเดอร์ในหนังชุด Fantastic Beasts ซึ่งเราก็เห็นแล้วครับว่าเมื่อเรื่องราวของ Wizardry World หรือว่าโลกพ่อมดแม่มดเนี่ยไม่มีเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์กับเพื่อนๆอยู่ J.K. Rowling เองก็เอาแทบจะไม่อยู่เหมือนกันครับหรือคนเหล็ก Terminator นะครับหลังจาก Judgment Day ประสบความสำเร็จสตูดิโอก็พยายามจะหาคนเหล็กภาคต่อด้วยการหาตัวละครคนเหล็กมาแทนตัวละครชุดเดิมที่ทำกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ไม่เคยเวิร์คครับพวกเขาเคยบ้ากระทั่งลองเอาจอห์นคอนเนอร์ตัวเอกของเรื่องมาเป็นตัวร้ายใช่ครับอันนั้นน่ะไม่ใช่ไม่เวิร์คครับแต่เละเป็นโจ๊กเลยครับสุดท้ายล่าสุด Terminator Dark Fate คงเห็นแล้วครับว่าการไม่ใช้นักแสดงชุดเดิมมันไม่เวิร์กมาตลอดทางมีอาโนคนเดียวน่าจะไม่พอพวกเขาก็เลยดึงเอาทีมนักแสดงจากคนเหล็ก Terminator Judgment Day หรือว่าคนเหล็ก2กลับมาครบทีมเลยครับไม่ว่าจะเป็น Terminator T-800 Sarah Connor John Connor ในหนังเรื่อง Terminator Dark Fate ซึ่งดูเหมือนว่ากว่าจะคิดเรื่องนี้ได้มันก็จะสายเกินไปซะแล้วล่ะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งครับนี่ก็น่าสนใจครับ Star Wars ตอนทำเอพิโซด 7-9 เนี่ยพวกเขาตัดสินใจส่งไม้ต่อให้กับตัวละครชุดใหม่เอี่ยมครับนั่นก็คือเรย์ฟินแล้วก็โพซึ่งดูเหมือนว่าการรับไม้ต่อจากลูคสกายวอล์กเกอร์เลียโอกาน่าและฮานโซโลมันจะเป็นภาระที่ใหญ่หลวงจนเกินไปครับรวมทั้งกรณีที่หนักมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังชุด Pirates of the Caribbean ที่ถึงตอนนี้เนี่ยพวกเขาที่ดิสนีย์ยังไม่ค่อยแน่ใจเลยครับว่าถ้าทำหนัง Pirates of the Caribbean ต่อโดยไม่มีแจ็คสเปร์โรที่แสดงโดยจอห์นนี่เดฟเนี่ยทางดิสนีย์ยังจะทำต่อหรือว่าควรจะส่งไม้ต่อไปให้กับใครดีรวมทั้งกรณีอย่างหนังชุด Indiana Jones คุ้มทรัพย์สุดขอบฟ้าที่หนังเรื่องนี้นับตั้งแต่ภาคแรก Raiders of the Lost Ark ผ่านไปแล้วกว่า40ปีนะครับตอนหนังภาค4เนี่ยก็ดูเหมือนว่าสตีเวนสปีลเบิร์กพยายามจะส่งไม้ต่อซึ่งในกรณีของ Indiana Jones เนี่ยมันคือการส่งหมวกต่อนะครับแต่ก็ไม่เกิดขึ้นครับจนถึงวันนี้นะครับพวกเขายังหาตัวแทนมารับไม้ต่อจากแฮร์ริสันฟอร์ดไม่ได้เลยครับทำให้ตัวแฮร์ริสันฟอร์ดที่ปัจจุบันนี้อายุเกือบจะ80ปีเข้าไปแล้วยังจำเป็นจะต้องเล่นเป็นอินดี้อยู่เลยครับรวมไปถึงกรณีที่ทุกคนใกล้ชิดที่สุดเรื่องนึงในปัจจุบันแหละครับกับ Marvel Cinematic Universe ที่ณวันนี้แฟนๆเองเนี่ยยังรู้สึกกังวลใจอยู่เลยครับว่าทั้งตอนที่โทนี่สตาร์คส่งแว่นต่อกับตอนที่กัปตันอเมริกาส่งโล่ต่อให้กับแซมวิลสันในทางปฏิบัติตำแหน่งเสาหลักคนต่อไปของจักรวาลมาร์เวลความจริงแล้วมันควรจะส่งต่อไปที่ตัวละครไหนไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับถึงแม้ว่าจักรวาลนี้จะประสบความสำเร็จขนาดไหนก็ตามรวมทั้งกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คนที่ต้องมารับไม้ต่อจากแบล็คแพนเธอร์คนแรกอย่างเชดวิกบอสแมนที่เสียชีวิตไป Marvel Studio จะทำอย่างไรกับคนที่ต้องมารับไม้ต่อในช่วงเวลาที่เร็วเกินกว่าเวลาอันควรเรื่องเหล่านี้ก็ต้องลุ้นไม่แพ้กันครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยในทางภาษาผมเรียกมันว่าการรับไม้ต่อครับซึ่งในทางปฏิบัติมันก็คือการสานต่อความสำเร็จนั่นเองครับเรื่องที่ถูกต้องครับบางทีกับตำนานภาพยนตร์หลายครั้งคนดูหรือผู้ชมหรือแฟนๆมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกครับว่าความจริงแล้วไอ้ไม้ต่อที่ว่าความสำเร็จที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยคิดดีๆหลายเรื่องมันอาจจะไม่จำเป็นต้องส่งไม้ต่อให้กับรุ่นต่อไปก็ได้ครับเราควรจะหยุดความสำเร็จเอาไว้ที่ปลายยอดณวันที่หนังเหล่านั้นประสบความสำเร็จสูงสุดเพื่อเก็บมันเอาไว้บนหิ้งในฐานะตำนานซึ่งไม่ผิดครับแต่ในทางกลับกันในเชิงธุรกิจภาพยนตร์ผมว่าไม่ว่าเราจะมองเรื่องการต่อยอดนี้เป็นเรื่องของการหาเงินโกยรายได้หรือการทำเงินต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับการคิดในเชิงผู้ผลิตคอนเทนต์ถ้าเรามองไปที่ subject ใด subject หนึ่งแล้วรู้สึกว่าไม่สิมันยังหยุดไม่ได้มันไปต่อได้แค่หาใครที่เหมาะสมมารับไม้ต่อก็พอแล้วหยุดแค่นี้เสียดายแย่วิธีคิดนี้ไม่ผิดเลยครับซึ่งเราก็เห็นว่ามันก็เป็นวิธีคิดที่ทำให้เกิดหนังภาคต่อจำนวนมากไม่ว่ามันจะเหมาะหรือไม่ก็ตามเพียงแต่ว่ากับบทบาทบางหน้าที่บางทีตัวแทนรุ่นต่อไปหรือไอ้คนรับไม้ต่อที่ว่าหาให้ตายยังไงก็อาจจะไม่เจอก็ได้ครับเพราะเขาคนนั้นคนที่มีคุณสมบัติครบพร้อมจะรับไม้ต่อจากความสำเร็จในอดีตบางทีเขาอาจจะไม่มีตัวตนอยู่จริงก็เป็นไปได้ครับHahahaha